ครบแล้วนะค่ะเฮ้ยนี่แค่2คนเกลียดอะไรกันนักหนาวะเออนั่นน่ะสิเห็นปากมือกรุบกริบไม่เว้นแต่ละวันเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันอยากเผื่อครับฉันมีเรื่องกับมันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วดวงสวยอ่ะเรียนกับมันมาตลอดแต่ที่แสบสุดนะคือดันปิ๊งครูสอนว่ายน้ำคนเดียวกันเอาละเอาละวันนี้เราก็เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำกันแล้วขออาสาสมัคร1คนตัวเองค่ะวรินทร์ยุภาไปอยู่ตรงโน้นสมมุติเป็นคนจมน้ำขออาสาสมัครอีก1คนเป็นคนช่วยเหลือหนูเองค่ะวรินทร์ยุภาเป็นคนจมน้ำนะส่วนคนึงนางจะเป็นคนเข้าไปช่วยเริ่มได้ครับพอไหวกันไหมเนี่ยใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยตายแกสองคนแสบและแซบกันตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยถึงพริกถึงขิงกันดีวะยังมีซีนแซบๆอีกจ้ามีอยู่วันหนึ่งนะที่ต้องว่ายน้ำ50เมตรแล้วบังเอิญฉันได้ลงพร้อมกับนางวายว่ายน้ำอยู่ดีก็เจ็บเท้ามากเลยอะค่ะสงสัยจะเป็นตะคริวนะโอ้โหลายนี้หล่อนปาดง่ายเขยกันเห็นเหมือนก็มันว่ายเก่งกว่าฉันก็ต้องแกล้งเป็นตะคริวสิไม่งั้นครูจะมาสนใจฉันหรอฉันก็ไม่คิดว่าแกจะมาแนวนี้นะเนี่ยนึกว่าเป็นแบบลูกคุณหนูนักเอกฉากกันแบบซึ่งๆหน้าซะอีกเฮ้ยมันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างสมัยนี้นะเก่งอย่างเดียวแต่ไม่พริ้วไม่ได้นะจ๊ะแล้วยังไงนางวายมันก็เลยแค้นจ้องงาบหัวแกจนถึงทุกวันนี้เหรอกับอีกแค่เรื่องครูสอนว่ายน้ำด้วยนะไม่นั่นแค่จุดเริ่มต้นยังมีเรื่องแสบอีกเยอะเพราะดันเอ็นติดคณะเดียวกันอีกโหมันว่ะแกสองคนนี่มันหนังคู่กระดูกคู่จริงๆเลยอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณป้าสร้อยศรีโอ้ยบอกให้เรียกแม่ไงคะลูกขอโทษค่ะนางลืมคุณแม่สร้อยศรีดีมากจ้าเย็นนี้นางว่างไหมคะลูกพอดีแม่กับพี่มาจะออกไปทานข้าวข้างนอกก็เลยอยากจะชวนนางไปด้วยอ๋อพอดีว่าคุณพ่อคุณแม่นางติดธุระนะคะก็เลยให้นางไปรับน้องที่โรงเรียนงั้นก็พาน้องมาด้วยสิลูกนะคะนะคะเดี๋ยวแม่ให้พี่มาเลือกร้านแล้วก็จะโทรไปอีกทีสวัสดีจ้าเรียบร้อยแล้วเที่ยวนี้แกต้องเอาใจน้องเขามากๆจะเล่นตัวแบบคราวที่แล้วอีกไม่อย่างนั้นแล้วก็แม่เอาแกตายแน่ไม่เล่นตัวแล้วครับผมว่าน้องเขาน่ารักดีวิเศษที่สุดเซมเธออยู่ไหนแล้วเนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวฉันขอหาอะไรทานก่อนนะโอ๊ยท
ธอนี่ก็ห่วงแต่เรื่องกินจริงๆเลยนะไม่ไหวเฮ้ยนั่นมันรถใหญ่ตัวแสบนี่ทะเบียนรถไฮโซแบบนี้ฉันจำได้รถใครทะเบียนอะไรก็นางครึ่งนางนะสิมันอยู่แถวนี้หรอเออใช่มันก็อยู่แถวนี้จริงๆแหละโอ๊ยทำไมต้องตามมาหลอกหลอนฉันทุกที่เลยวะเนี่ยหลอกหลอนอะไรฉันเห็นมันก็นั่งของมันอยู่เฉยๆนะฮะตรงไหนก็รถมันจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เนี่ยมันนั่งอยู่ในร้านอาหารข้างหน้าฉันตัวเป็นๆ เลยนะเอ้าแล้วรถมันจอดตรงนี้ทำไมวะเนี่ยงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวทำอะไรไม่ทราบคะเออเอ้ยขอโทษค่ะหนูนึกว่ารถของเพื่อนพี่เป็นเจ้าของรถคันนี้หรอคะใช่ค่ะพี่เพิ่งซื้อมามีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าค่ะพอดีรถคันนี้เนี่ยเหมือนรถเพื่อนของหนูมากเลยค่ะนี่นะคะทะเบียนก็เหมือนกันเด้เลยค่ะแล้วหนูเนี่ยตามเพื่อนคนนี้อยู่นานมากเลยค่ะพี่พอจะรู้ไหมคะว่าเขาอยู่ที่ไหนพอดีพี่ไม่ได้ซื้อกับเจ้าของอะค่ะเขาเอามาฝากขายไว้ที่เต็นท์เพื่อนพี่ชายตั้งหลายคันแน่แล้วก็ปล่อยถูกๆด้วยนะคะดูเหมือนว่าเขาจะร้อนเงินนะคะจริงเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูรบกวนขอเบอร์พี่เจ้าของเต็นท์รถเนี่ยจากพี่ได้ไหมคะได้ค่ะแป๊บนึงนะคะขอบคุณค่ะจานนี้นะครับน้องไดรับรองอร่อยติดใจแน่นอนครับกินแล้วมันจะอิ่มหรอเราทานที่รสชาติสิครับกิน 2-3 คำเดี๋ยวก็หมดอิ่มตรงไหนไดอย่าเสียมารยาทสิกินข้าวไข่เจียวยังอร่อยกว่าเนาะใช่ไหมคุณวรุณีแต่ไข่เจียวเนี่ยมันไร้รสนิยมนะครับแต่จานนี้ไร้สารอาหารไดไม่เป็นไรครับเด็กสมัยนี้ก็กล้าคิดกล้าพูดแบบนี้นะครับพี่พิมานชอบพี่นางเหรอชอบทำไมชอบอะไรแล้วทำไมถึงชอบน้องไดอยากทานไข่เจียวใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวพี่สั่งให้นะครับน้องครับสั่งอาหารเพิ่มหน่อยครับอ๋อก็สนใจซื้ออยู่นะคะนี่เขาฝากขายหลายคันเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วบ้านที่เขาฝากขายนะคะเขานามสกุลอะไรหรอคะจิตไพศาลอ๋อค่ะก็ถ้าสนใจจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะมันจะฝากขายรถหลายๆคันพร้อมกันทำไมวะหรือว่าฮัลโหลฮัลโหลนี่ฉันไปสืบอะไรมาได้เธอรู้ไหมก็บ้านนางคนึงนางนะสิมันฝากขายรถบ้านมันหมดเลยที่เต็นท์น่ะขายทำไมอ่ะก็นั่นนะสิแล้วตอนนี้มันทำอะไรอยู่วะตอนนี้เหรอมันก็กินข้าวอยู่กับผู้ชายใครก็ไม่รู้เฮ้ยถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยถ่ายรูปใครถ่ายรูปฉันเหรอบ้าใครจะไปอยากดูรูปแกวะนี่ถ่ายรูปมันสิโอเคโอเครู้แล้วรอแป๊บนึงนะมองไม่เห็นอ
ฮัลโหลเชมฮะนั่นนุ่นพี่พิมานฉันรู้จักเขาพี่พิมานไหนอะก็เป็นลูกไฮโซเพื่อนแม่ฉันเองนี่บ้านผู้ดีมากรวยเวอร์เลยล่ะแกโอ้โหรวยเวอร์เลยเหรอรวยกับรวยมาเจอกันนะสุดยอดมากๆเริดเวอร์โอ้มายแหมนางผู้หญิงเนี่ยรวยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ป่านี้ถังแตกแล้วมั้งถึงจะถังแตกแต่ถ้าเจอผู้ชายแบบเนี้ยก็ถือว่ารอดแล้วแหละเมื่อกี้เธอว่าไงนะฉันหมายถึงพี่พิมานอะไรของเธอนี่ไงเธอบอกว่ารวยเวอร์เลยไม่ใช่หรอตอนเนี้ยก็เท่ากับว่านางเนี่ยเหมือนหนูตกถังข้าวสารเลยนะชัยเอมฉันไม่ไปช้อปปิ้งละทำไมอ่ะไปแล้วเธอจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลแต่อย่างน้อยนางก็ไม่ต้องใช้วิธีแบบแม่ที่หลอกผู้ชายแล้วก็กอดเขากินไปวันๆดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand